เล่าประวัติกันทีปิติพัฒน์หรือซีดีมาฟักเกอร์เดี๋ยวนั่นมันยังโอมซีดีกันทีนะครับผมแรปเปอร์ชื่อดังที่เป็นอดีตสมาชิกในกลุ่ม G Junior รุ่น2ต่อมาเขาได้ประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี10เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคใต้และได้เป็น8คนสุดท้ายโดยได้หมายเลข5เป็นหมายเลขประจำตัวและได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2ซีดีกันทีเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ.2539ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นนักเรียนรุ่น107และจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากเอกดุริยางค์สายวอยที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปัจจุบันศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซีดีมีความสามารถในด้านการเต้นได้หลายสไตล์ซึ่งเขาเคยผ่านรอบคัดเลือกในโครงการ Junior รุ่นที่2ซึ่งเป็นโครงการฝึกหัดศิลปินหน้าใหม่ของบริษัท GMM Grammy ซึ่งได้หมายเลข GR9 ต่อมาเขาได้ร่วมประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี10และได้เข้ารอบเป็น8คนสุดท้ายโดยได้หมายเลข5เป็นหมายเลขประจำตัวและได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2ปัจจุบันเป็นศิลปินและนักแสดงอิสระแล้วเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นมีผลงานเด่นคือบิ๊ก1ใน7ทรชนจากเรื่องล่าเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีหมิวลลิตาเป็นนักแสดงนำพ.ศ.2561ซีดีได้เข้าร่วมในรายการ The Rapper ช่อง Workpoint และสถานะปัจจุบันของซีดีโซลซีดีในเวที The Star ในการแข่งขัน The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี10ซีดีได้เข้ารอบถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วรอบแรกโจทย์เพลงก็คือรอบเพลงฮิตซีดีได้ร้องเพลง I Need Somebody อยากขอสักคนของบี้สุกิจวิเศษแก้วรอบที่2เพลงลูกทุ่งซีดีได้ร้องเพลงกรุณาฟังให้จบของแชมป์แชร์ริ่มรอบที่3เพลงดังย้อนยุคเขาได้ร้องเพลงคาใจของเจเจตลินรอบที่4รอบเพลงป๊อปช้าเพลงแดนสนุกเขาได้ร้องเพลงณบัดนาวของบี้สุกิจวิเศษแก้วรอบที่5รอบเพลงจากภาพยนตร์ละครโทรทัศน์หรือละครเวทีและเพลงคู่ศิลปินรับเชิญเขาได้ร้องเพลงสุดๆไปเลยของวงนูโวและรอบที่6มินิคอนเสิร์ต15นาทีรอบนี้ก็ทำให้เขาตกรอบไปโดยได้อันดับที่3นั่นเองโดยแชมป์ปีนั้นนะครับผมก็คือคุณก้างวรกรซีรีสอนซีดีในรายการ The Rapperใน The Rapper ซีซั่น1นะครับผม CD เนี่ยก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยโดยรอบออดิชั่นนะครับ CD ได้ร้องเพลงสิ่งเหล่านี้ของ Gizzy Cafe โดยมีโค้ดเนี่ยกดให้ถึง3คนเลยนะครับผมก็คือโค้ด Youboy TJ 2P Fucking Hero และคนที่ได้กันทีไปเนี่ยก็คือ Fucking Hero นั่นเองและรอบต่อไปนั่นก็คือรอบ Battle CD ได้ Battle กับ Bok Barในเพลงขอให้รวยของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วรอบนั้นเขาก็พ่ายไปแต่ว่าโค้ดยูบอยทีเจได้โยนหมวกทองให้เขากลับมาชุบชีวิตอีกครั้งและได้แข่งขันต่อในรอบต่อไปโดยไม่ต้องไปแบทเทิลรอบ8บานหนีตายรอบที่3รอบเพย์ออฟรอบนี้นะครับผมซีดีมาในเพลงเจ้าช่อมารีของมิสเตอร์ทีมครับแล้วเขาก็ได้ตกรอบไปโดยคนที่ได้ผ่านรอบนี้เนี่ยก็คือเก่งรีเพสกับท็อปแบ็คชิปโดย2คนนี้ได้เข้ารอบไป8บาร์เข้าชิงสาย B และคนที่ผ่านเข้ารอบไปก็คือเก่งรีเพสนั่นเองซีดีโดนค่าปรับบีทเพลงไมโครโฟน 320,000 บาทโดยประเด็นนี้นะครับผมเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2561จากกรณีที่ซีดีกันทีร้องเพลงไมโครโฟนฟีเจอริ่งกับเดวูดและมีการทำ MV ลงใน YouTube จนมียอดคนดูกว่า19ล้านวิวทว่าต่อมาได้เกิดข้อพิพาทกันในเรื่องบีทเพลงจนทำให้ซีดีต้องปิด MV นี้ลงและล่าสุดซีดีได้ออกมาแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ยินยอมที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์บีทเพลงนี้แล้วทั้งนี้ซีดีกันทีได้เผยว่าเจ้าของบีทเพลงนี้นั่นก็คือคุณแดนนี่และด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของตนได้โหลดบีทเพลงนั้นมาจาก YouTube และเอามามิกกับเนื้อร้องของตัวเองจากนั้นก็ให้เครดิตเจ้าของบีทเพลงนี้ไปแล้ว
ซึ่งเรียกกันว่ามิกเทปในตอนแรกทำเพลงนี้ตนไม่คาดหวังว่าเพลงนี้จะดังและทำเงินจนกระทั่งมีคนฟังถึง5ล้านวิวตนก็ยังไม่ทราบว่าเพลงนี้ถูกทำเงินจนมีโฆษณาเข้าตนจึงเข้าไปยังเว็บไซต์เจ้าของบีทเพลงและกดซื้อบีทเพลงมาในราคา199เหรียญหรือประมาณ 6,500 บาทอย่างไรก็ตามคุณแดนนี่เจ้าของบีทเพลงได้เข้ามาตั้งคำถามเรื่องค่าลิขสิทธิ์ในคอมเมนต์ของเพลงและเรื่องการซื้อบีทเพลงจึงมีการส่งอีเมลพูดคุยกันและคุยข้อตกลงกันโดยในตอนนั้นยอดวิวของเพลงไมโครโฟนอยู่ที่18ล้านวิวไปแล้วแล้วรายได้เพลงนั้นของตอนนั้นก็ได้ประมาณ 300,000 คุณแดนนี่ได้เรียกร้องข้อตกลงในการชดเชยค่าละเมิดลิขสิทธิ์ 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 320,000 บาทซึ่งหลังจากคุณแดนนี่ได้เรียกร้องซีดีก็ได้จ่ายทันทีในราคา 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 320,000 บาทและนำเพลงนี้ไปใช้ได้ในทุกช่องทางซีดีได้ชำระเงินวันที่30สิงหาคมพ.ศ.2561ซีดีในการเกณฑ์ทหารประเด็นนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมการเกณฑ์ทหารครั้งล่าสุดซีดีได้เข้าไปจับใบดำใบแดงหลังจากที่เขาจับนั้นเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่จริงแล้วปีนี้ผมจะผ่อนผันแต่คิดไปคิดมาเกณฑ์ปีนี้แม่งเสลยเพราะว่ายังไงแล้วก็ต้องเกณฑ์อยู่ดีและเขาก็ได้ผ่อนผันมา2ปีแล้วด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เขาได้ใบแดงและไปเป็นทหารในผัดที่2ซึ่งจะเริ่มเดือนไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าน่าจะเริ่มหลัง6เดือนที่จับใบดำใบแดงไปแล้วผลงานของซีดีกันทีซีดีนะครับผมมีผลงานมากมายนะครับผมทั้งออกเพลงทั้งออกอัลบั้มทั้งแสดงละครนะทั้งแสดงซีรีส์ซิทคอมเรื่องสั้นต่างๆโดยผมจะพูดเป็นหมวดหมู่ไปนะครับผมเริ่มจากเพลงเลยนะครับเพลงแรกนะครับผมเพื่อดาวดวงนั้น The Star 10 I Miss You กุ๊กกุ๊กกูซีดีรอมลึกโคคูหลงทางด้อนขายไมโครโฟนใจบางกุ้มกุ่มอ่านไงวะเนี่ยได้ข่าวบางทีเพื่อนเล่นอัลบั้มรวมอัลบั้ม10 Year of Love บทเพลงรักจาก The Star ละครพ.ศ.2558และบทเป็นแจ็คพ.ศ.2560ล่าและบทเป็นธนินทร์แซ่กงหรือชื่อเล่นว่าบิ๊ก1ใน7ทรชนซีรีส์ชิดคอมเรื่องสั้นพ.ศ.2558แสดงเรื่อง Wi-Fi Society ตอนเรื่องเล่าหลังเหรียญทองรับบทวันปิติเป็นต่อ New Season ตอนเด็กมันสดรับบทเป็นมาร์คนักแสดงรับเชิญซึ่งตอนนี้เนี่ยผมชอบมากครับผมน่าจะอยู่ที่ EP 37ครับผม2560เรื่องมาวัดกันไหมตอนคืนความสุขเอ๊ะชื่อคุ้นๆรับบทเป็นต้นนักแสดงรับเชิญเวทอัพชนีเดอะซีรีส์ตอนที่3รับบทเป็นฟูจินักแสดงรับเชิญ2561สุภาพบุรุษสุดซอยตอนบ้านแตกแหลกซาโทรับบทเป็นเอกนักแสดงรับเชิญเป็นต่อ2018ตอน Welcome to บางบ่าตอนนี้ผมก็ชอบอีกเช่นเคยครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มันจะอยู่ที่ EP ไหนนะโดยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ EP 40นั่นเองไปหาดูได้ครับ2562สุภาพบุรุษสุดซอย2019ตอนเฮ้ยเฮ้ยลุงหรือลังรับบทเป็นเอกอีกเช่นเคยพิธีกร2558ถึง2559รายการเป็นเรื่องรางวัล17 Child Rising Star 2014รับบทคู่กับวรกรศิริศรรางวัลหนุ่มหน้ากอดแห่งปี2014จากนิตยสารสุดสัปดาห์รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครด้านนันทนาการครั้งที่10รางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่นประจำปี2558รางวัล1ปฏิภาณความดีถวายราชินีสีแผ่นดินคอนเสิร์ตนะครับผม2557คอนเสิร์ตรอบตัดสินเดอะสตาร์10ณวันที่27เมษายน2557คอนเสิร์ต10 Year of Love The Star in Concert วันที่27ถึง29มิถุนายน2557และ2558คอนเสิร์ตประกาศผลเดอะสตาร์11ในวันที่26เมษายน2558เรื่องของซีดีกันทีก็มีอีกเยอะนะครับผมแต่ผมก็เล่าไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่ามันเยอะเกินนั่นเองก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์ล่ะ
คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ